ว่าต้นไม้มันตายเยอะนะต้นไม้มันตายเยอะมันเกิดภัยแล้งเกิดภัยแล้งต้นไม้มันตายเยอะมาประจวบเหมาะกับช่วงโควิดอีกญาติโยมก็เดือดร้อนกันทีนี้พระเราก็บอกแล้วก็คุยกันบอกเราจะมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะเรามีโครงการของสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็สนองพระองค์ท่านโครงการของคณะสงฆ์แล้วก็เลยเริ่มทยอยปลูกไปเรื่อยๆปลูกมาเรื่อยๆจนมันเกิดผลพอทำไปแล้วเราก็เกิดเห็นผลแล้วก็นำไปแจกญาติโยมญาติโยมเขาก็จะมาซื้อเองโดยคนที่เขาไม่กล้าเอาของวัดนะคือไม่กล้าเอาไปฟรีซึ่งโยมบางคนน่าถือว่าเอาของวัดไปฟรีมันก็จะกลัวบาปกลัวกรรมก็ให้เขามาตัดเอาเองแล้วก็ชำระหนี้สงไปแล้วแต่จะถวายบางคนก็เอาไปก็ถวาย20-30ก็เข้าวัดไปถือว่าบำรุงค่าน้ำค่าไฟไป